สวัสดีจ้าวันนี้ฉันจะแพ็คขนมเบื้องนะส่งลูกค้าก็นะลูกค้าไว้สี่โมงเย็นจ้าก็เดี๋ยวเราจะแพ็คให้เรียบร้อยนะเรามาดูขั้นตอนกันขนมเบื้องนะจะใช้กล่องขนาดนี้จ้าขนมเบื้องจะมีทั้งหมด13ชิ้นนะจ๊ะก็เลี้ยงเข้าไปสลับกันไปสองแบบนะใช้คนละอย่างนะลูกค้าสั่งแบบครับกันในกล่องเดียวกันนะแล้วก็จัดวางให้ครบนะคะตามจำนวนเราจะพระชิ้นนั้นมันจะไม่เท่ากันทุกชิ้นมันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็จับกะนะให้เขาได้ขนาดแล้วก็ลงตัวในกล่องนะคะนะก็ประมาณนี้ตาเดี๋ยวเราก็จะปิดแม็กนะต้องคอยมาสับหลังกันให้ลงตัวเพราะว่าชิ้นมันก็จะมีชิ้นที่กว้างเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะก็ได้ขนาดเขาลงล็อกแล้วก็ปิดแม็กนะด้วยสติ๊กเกอร์นะจ๊ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้ว